เผยชีวิตแฮปปี้ลงตัวทุกด้านตอบชัดทินแค่เพื่อนมีคุยหลังไหมบ้างเชื่อหวานใจคนใหม่เข้าใจทุกอย่างไม่กดดันเปิดตัวตั้งแต่เปิดใจยอมรับต่อหน้าสื่อว่าได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วชาวเน็ตไม่ไวยพากันเดาชื่อหนุ่มคนนั้นของ แอปทักะออนเทียบหนึ่งในน,น,นั้นมีชื่อทิมพิทาหนุ่มโสดสุดฮอตจากพักก้าวไกลแต่ล่าสุดแอป,ปตอบชัดแล้วว่ากับทิมแค่เพื่อนกันเมื่อวันที่6กันยายน2,566สาวแอป,ปไปร่วมงานเปิดตัวสกินแคร์แบรนด์หนึ่งและได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตสุดแฮปปี้ตอนนี้ทุกด้านในชีวิตดีและลงตัวในแบบของแอป,ป ทั้งงานลูกครอบครัวโอกาสต่างๆเข้ามาทำให้แอปมีความสุขมากให้เรื่องงานเป็น80-90%เปอร์เซนของชีวิตเลยโดยสาวแอปอัปเดตภาพรวมชีวิตของเธอด้วยรอยยิ้มว่าคือมันสดใสด้วยอะไรหลายๆอย่างคะ่ะอย่างที่บอกคือตอนนี้แอปแฮปปี้ในแบบฉบับของแอปนะคะ ในทุกๆด้านเลยคือไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องงานตอนนี้แอปก็ถ่ายละครเรื่องที่แฮปปี้มากๆอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทำงานแอปมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะคืออาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างลงตัวมั้งคะก็อย่างที่บอกคะ่ะเรื่องงานนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้จริงๆ80-90ของเวลาที่ใช้ในชีวิต มันก็คือเรื่องงานถ้าเราโชคดีได้รับโอกาสได้ทำงานดีๆเราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆส่วนเรื่องที่ทำให้ช่วงนี้แอปยิ่งดูแฮปปี้หน้าตาสดใสามากเป็นพิเศษคงจะหนีไม่พ้นเรื่องความรักที่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟสุดๆจากที่นักข่าวถามว่าคนเดียวที่เราบอกว่าเป็นคนคนนั้นเขาเข้าใจใช่ไหมว่า90%เป็นงานเหลือให้แค่ส0 สาวแอปตอบว่าก็ถ้ามันเหลือแค่นั้นก็ตามนั้นค่ะหัวเราะก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตค่ะ ตอนนี้เราต้องเอางานและครอบครัวเป็นหลักก่อนคะ่ะชัดเลยว่าหนุ่มคนนั้นเข้าใจและซับพอร์ตความสุขแอบทุกอย่างจริงๆแต่พอถามว่าหวานใจคนใหม่ว่าใช่หนุ่มจากพักก้าวไกลที่ลือกันไว้หรือเปล่าสาวแอบตอบชัดเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทิมกับแอบเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นและคงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกแปลกใจข่าวตนกับทีมก็มีมาสักพักแล้ว มองว่าข่าวก็คือข่าวส่วนที่เป็นเพื่อนกันคุยกันมันก็แยกอีกเรื่องสำหรับข่าวที่ทีมหลุดเรียกชื่อแอปตอนปราัยที่จังหวัดระยองนั้นแอปทราบข่าวแล้วบอกว่าคุณทีมมีหลังไหมมาพูดคุยขอโทษที่มีชื่อแอปมาเกี่ยวทุกครั้งเขาก็จะบอกว่าวันนี้อาจจะมีพูดถึงนะ ซึ่งแอปก็เข้าใจดีเพราะทำงานตรงนี้นักข่าวถามต่อว่าเมื่อหนุ่มคนใหม่ไม่ใช่ทีมแล้วเขาซีเรียสกับข่าวไหม แอปบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนหรือคนพิเศษถ้าแอปสามารถสื่อสารได้โดยตรงจะไม่กังวลห่วงแค่ข่าวมีการตอบประเด็นหรือคอมเมนต์ต่างๆมากกว่าซึ่งแอปไม่สาวความยืดกับคอมเมนต์อยู่แล้วหากมีอะไรข้องใจให้ถามแอปส่วนตัวได้อย่างไรก็ตามแอปไม่ได้กดดันที่คนถามว่าคนนั้นคือใครตนไม่ได้เบื่อยังถามได้กลัวแต่จะมีคอมเมนต์ที่เบื่อแล้ว แอปบอกว่าหากใครเบื่อเรื่องนี้ข้ามไปเลยก็ได้ตนเข้าใจทุกฝ่ายทิมที่ทาตอบแล้วโป๊ะชื่อแอปทักษอ,อนปรสาสัยระยองย้ำเป็นเพื่อนที่ดี